วัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกับช่องทีมงานช้างป่านะครับก็มาเอาวิเศษนะครับดื่มน้ำนะครับยามเช้ากวาดทำความสะอาดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าอาการแบบคลุ้มๆคลั่งๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เบาๆบางลงบ้างนะครับเนื้อให้ดื่มน้ำอาบน้ำก่อนนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าให้อาบน้ำให้พยายามเอาน้ำลดตัวเขาเยอะๆนะครับโอ้กินน้ำได้เยอะนะครับกินน้ำได้เยอะมากถ้าสั่งได้สั่งอะไรก็กวาดทำความสะอาดได้นะครับทำความสะอาดเราต้องทำความสะอาดกัน2คนนะครับอีกคนหนึ่งรออีกคนหนึ่งก็ทำความสะอาดบางทีก็3คนนะครับมาก็มีผมมีอันแล้วก็มีโคกนะครับมาช่วยกันนะครับคนละไปรอคนละข้างนะครับรอคนละข้างตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เนี่ยครับจังหวะนี้ครับเนี่ยจังหวะก็บางทีบางจังหวะเขาอาจจะแบบจะพร้อมที่จะปะทะกับเรานะครับพร้อมที่จะปะทะนะครับบางจังหวะนะครับเนี่ยครับจังหวะนี้เขาจะปะทะเราครับจังหวะนี้แหละเนี่ยครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้นะครับเขาจะปะทะเราเขาก็รอจังหวะเหมือนกันนะครับรอจังหวะบางทีเขาก็หลอกให้เราตายใจนะครับหลอกล่อให้เราตายใจให้เราเข้าไปหาเขานะครับบางทีเขาก็หลอกให้เราตายใจหลอกล่อให้เราเข้าไปหาเขาเราก็ต้องสังเกตต้องคอยดูคอยสังเกตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคอยดูคอยสังเกตอาการแต่ละวันว่าแต่ละวันอาการก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละวันนะครับอาการนี่ก็ไม่เหมือนกันวันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเนาะช้างนะครับบางวันบางวันอากาศอารมณ์ดีก็เข้ามาทำความสะอาดก็แน่นะครับนู่นนะครับเห็นไหมครับพอเห็นของกินก็จะขอกินสวัสดีกินอยากกินไหมแต่ก็ยังกระโดดโลดเต้นใส่เขาอยู่นะครับหิวก็หิวใจจริงก็อยากกินใจจริงก็อยากกินนะครับไอ้บอยามเช้าๆนะครับนี่นะครับนกช้างที่จริงนะครับคนเขาไม่ได้ทำอะไรนะทำตัวดีๆนะครับทำตัวดีๆเขาจะให้กินดีๆกินดีอยู่ดีเซโบเมนเด้อตอนนี้ก็ยังน้ำมันยังไม่ออกนะครับน้ำมันไม่ออกนะครับน้ำมันยังไม่ออกน้ำมันก็ยังไม่ออกนะครับยังปกตินะครับตอนนี้น้ำมันยังไม่ซึมยังไม่ออกยังไม่ไหลนะครับก็ยังเป็นปกติอยู่แต่ก็อ้วนมากนะครับอ้วนตันจะพูดแล้วพี่วะช้างนะครับช้างเพชรผู้เลี้ยงช้างเพชรผู้ก็ต้องเจอกันเกือบทุกคนนะครับเกือบทุกคนก็ว่าได้นะครับเลี้ยงก่อนก็เจอก่อนเลี้ยงหลังก็เจอหลังนะครับของอย่างนี้มาก่อนเจอก่อนมาหลังเจอหลังครับเนาะมาก่อนก็เจอก่อนมาหลังก็เจอหลังนะครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่พุ่นบารมีวาสนาใครวาสนามัน
ได้กินดีอยู่ดีแล้วออกแสงนะครับพอได้กินดีอยู่ดีก็ออกแสงฉายแสงให้เห็นให้ชมนะครับปัดทำความสะอาดเช้าเย็นก็ต้องคอยระวังต้องคอยล่อนะครับบางวันเข้ามาก็เขาก็จะมีการเตรียมตัวปะทะบ้างนะครับบางวันก็เข้ามาก็ปกติทั่วไปนะครับก็อยู่ที่อารมณ์ของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ละวันอารมณ์ก็จะไม่เหมือนกันหรอกช้างเราก็คอยต้องคอยสังเกตคอยดูอาการเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงนะครับวันไหนดีก็ดีนะครับวันไหนไม่ดีก็แทบเข้าทำความสะอาดไม่ได้ถ้าทำความสะอาดไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาทำใหม่ก็ต้องมีสักวันนะครับที่เราทำความสะอาดได้ที่เขาให้เราเข้าทำความสะอาดนะครับก็ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่ทำความสะอาดได้ตอนเช้าทำไม่ได้ก็ทิ้งไว้ตอนเย็นทำไม่ได้ก็ทิ้งไว้พรุ่งนี้เช้าอีกก็ไม่ต้องทำนะครับเราอะอยากให้เขาแบบกินอยู่ง่ายนะครับสะอาดไม่สกปรกอย่างเงี้ยแต่บางทีก็สิ่งที่เราหวังดีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะมากวาดทำความสะอาดให้อ่ะพอเราเข้ามาเขาก็ต้อนรับเราด้วยการกระโดดชาร์จกระโดดใส่นะครับวิ่งใส่วิ่งไล่อ่ะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนของช้างทำไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนไม่รู้โมโหจะใครมาใช่มันเมารวมหมดเลยเมารวมหมดนะครับไม่รู้อารมณ์ค้างอารมณ์โมโหจากใครมาว่าเมารวมเลยไม่มีอะไรเตือนว่าช้างจะเป็นอย่างนั้นช้างจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยมีใครช้างตัวใหญ่ดูวิจารณ์ยังไงนะฮุบเลยเขาไหมนี่แค่วันเดียวนะวันเดียวนะครับท้องยุบลงเลยยุบเฉพาะท้องนะแต่ไม่ได้ผอมนะครับไม่ใช่หมายความว่าผอมนะคือท้องไม่กลางอ่ะเพราะว่าช้างจำพวกนี้จะเป็นช้างแบบเขาแบบหนังบางๆนะครับไม่ได้กินแค่วันหนึ่งเนี่ยแค่กินน้ำท้องโตแล้วยุบลงเลยท้องยุบนะไม่ใช่อะไรนะครับไม่ได้ผอมนะท้องยุบนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์นะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานช้างป่าด้วยดีเสมอมานะครับกราบขอบพระคุณนะครับไปชมเยอะอยู่ตัวไหนเขาเป็นไรเนาะกำลังหกทานเยอะแล้วมีพลังเลยแต่เขาบอกว่ากินเยอะแล้วมีพลังนะครับห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดอันนี้คงไม่ใช่2ขวดแล้วมั้งเราต้องหาซุปแล้วเราจะแข่งกิโล3ขวดบวชคัดอยู่แล้วก็แข่งกิโลถ้าเป็นอยู่เมืองนอกนะอยู่เมืองนอกก็ช่างกิโลให้กินนะครับหญ้าช่างกิโลนะแต่จะคุมได้ดิทุกเชือกทุกตัวช่างน้ำหนักเอานะครับวันละกี่กิโลอย่างเงี้ยช่างให้กินนะครับตอนเช้าก็มาเก็บทำความสะอาดก็ช่างส่วนที่เหลืออีกว่าวันนี้กินเหลือกี่กิโลก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับลงบันทึกลงDaily Report ไว้ว่าช้างเชือกนี้วันนี้ให้กี่กิโลคงเหลือกี่กิโลก็แล้วเดี๋ยวเขาก็จะคำนวณหญ้าที่เสียหายต่อวันว่าจำนวนหญ้าเสียหายไปเท่าไหร่จำนวนหญ้าเหลือเท่าไหร่จำนวนหญ้าที่ช้างกินลงไปได้เท่าไหร่สำหรับคลิปนี้พ่อควานก็จะขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็กราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดซับสไครป์นะครับให้ลางานด้วยนี่ไปในบุญลางานแล้วก็เมื่อวานก็ระทึกบ่อยนะระทึกเยอะนะครับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียกเขาไปเรียกเขาพุ่งช
ช้างหลุดเขาดีกว่าคุณไปกลัวหุบเขากลางคืนดึกก็มีนะครับช้างหลุดเมื่อวานนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเออปิดการไลฟ์ก่อนนะครับถึงผมไม่ได้ไปแต่หอกก็ไปนะครับยังน้อยก็มีอุปกรณ์ของผมไปก็เป็นตัวแทนของผมนะครับเนาะก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ